สวัสดีครับนะครับต้นเทียนทะเลนะครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่านะครับเพมพิสนะครับเอซิดูล่านะครับก็อยู่จัดอยู่ในวงลิเทรซี่นะครับก็คือวงของตะแบกอินทนิลที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ในสกุลนี้มีแค่ชนิดเดียวก็คือเพมพิสเอซิดูล่านะครับหรือว่าเทียนทะเลที่เรารู้จักกันนะครับก็นะครับมีความสามารถในการขึ้นอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งนะครับทั้งหาดทรายแล้วก็หาดเลนนะครับก็แล้วก็พบได้ในป่าชายเลนนะครับประโยชน์ตามธรรมชาติของเทียนทะเลนะครับก็นอกจากเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าชายหาดแล้วเนี่ยเป็นหาดทรายเนี่ยนะครับก็รากของเทียนทะเลเนี่ยยังช่วยนะครับยึดเกาะชายหาดเนี่ยไม่ให้พังทลายนะครับหรือว่าบริเวณที่เทียนทะเลขึ้นอยู่เนี่ยนะครับระบบรากที่แผ่ออกไปด้านข้างเนี่ยก็จะช่วยทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันไม่ถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลได้ง่ายแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่บนชายฝั่งเนี่ยหรือชายหาดเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากคลื่นลมของทะเลเนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอาจจะมีต้นไม้บางส่วนเนี่ยโค่นล้มไปแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับในเวลาลงพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศชายฝั่งเนี่ยผมยังพบว่าเทียนทะเลเนี่ยก็ยังยืนต้นอยู่ได้ตามธรรมชาตินะครับโดยไม่โค่นล้มเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆเพราะว่าลักษณะของลำต้นเนี่ยที่มันทอดนอนไปกับชายหาดเนี่ยมันทำให้เทียนทะเลเนี่ยมีการรักษาสมดุลของทรงพุ่มได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญของระบบนิเวศชายหาดนะครับคือลักษณะของใบเนี่ยนะครับจะเป็นใบเนี่ยหนาแข็งเลยทีเดียวแหละนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในระบบนิเวศที่เรียกว่าระบบนิเวศน้ำเค็มนะครับพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเราเรียกว่าพืชทนเค็มนะครับก็เราจะพบว่าพืชทนเค็มชนิดอื่นๆเนี่ยที่คล้ายๆเทียนทะเลเนี่ยก็จะมีพวกต้นไม้ที่อยู่ในป่าชายเลนเช่นกงกลางใบใหญ่กงกลางใบเล็กตะบูนตะบันอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่มีใบหนาแข็งนะครับเนื่องมาจากเป็นพืชที่อยู่ในระบบนิเวศน้ำเค็มหรือว่าพืชทนเค็มนั่นเองครับมาตรการคุ้มครองไม้เทียนทะเลนะครับปัจจุบันนะครับก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็ได้ออกมาตรการคุ้มครองไม้เทียนทะเลนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563นะครับก็อาศัยอำนาจหน้าที่ตามพรบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับแม้ว่าไม้เทียนทะเลเนี่ยจะพบในหลายประเทศนะครับในแถบอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะครับแต่ก็ใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีประชากรจำนวนมากนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับพื้นที่ป่าชายหาดเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่โรงแรมรีสอร์ทหรือแม้กระทั่งร้านอาหารหรือว่ากิจกรรมท่องเที่ยวหรือสันทนาการอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็สถานภาพของไม้เทียนทะเลเนี่ยนะครับจัดได้ว่าตอนนี้นะครับแม้ว่าสถานภาพเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่น่าห่วงนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการลักลอบนะครับขุดล้อมเพื่อนำมาขายเป็นบอนไซเนี่ยนะครับจากหลักร้อยถึงหลักแสนเนี่ยนะครับมันจะน่าห่วงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าทรัพยากรมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนปัจจุบันนี้นะครับการที่เจอในหลายประเทศเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่ามันยังมีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับแต่ว่าทุกๆประเทศเนี่ยมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชายทะเลของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คงจะเหลือแต่ในพื้นที่อนุรักษ์นะครับที่ยังสามารถพบเทียนทะเลได้นะครับก็ทางทีมงานนะครับของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ยังอยากที่จะนำเสนอนะครับข้อมูลองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวกับทั้งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ให้ท่านเข้าใจง่ายๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเยาวชนนะครับหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ที่ไม่เน้นที่เอาแปลความหมายทางวิชาการเนี่ยออกมาให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับในการทำคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณครับ